ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำสื่อมวลชนไปสำรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บริเวณโดยรอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ปรากฏว่าพบว่ากล้องวงจรปิดนะคะได้รับความเสียหายไป13ตัวเนื่องจากว่าถูกเอาสีเนี่ยมาพ่นทับแล้วก็ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้รับความเสียหายด้วยมีรถยนต์เสียหายไปเป็นบริเวณป้ายนะคะที่เสียหายไปอีก1คันนอกจากนี้ก็มีตำรวจ3นายได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยก็เดี๋ยวเตรียมที่จะแจ้งความเอาผิดกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งตำรวจก็ย้ำนะคะว่านับจากนี้ไปจะต้องใช้เรื่องของกระบวนการทางกฎหมายดำเนินการอย่างเข้มข้นกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมทันทีค่ะทางพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพูดถึงประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกแถลงการนะคะที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ว่าท่านก็สั่งการค่ะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราเลยกับการชุมนุมท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าจริงๆเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ไปดูถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแถลงการค่ะแต่ก็เชื่อว่าส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยคือท่านถอยมาเยอะแล้วถอยมาทุกก้าวแล้วโดยใช้ช่องทางต่างๆในการตั้งคณะทำงานเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดแต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ยอมรับแล้วก็ละเมิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะส่อความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะพิจารณาจากองค์ประกอบของความผิดตามข้อกฎหมายรวมไปถึงจะมีการนำเอามาตรา112เนี่ยเอามาใช้ด้วยถ้าหากว่าดูแล้วพฤติกรรมกับเจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายผิดตามข้อกฎหมายที่ว่านี้แล้วก็ย้ำนะคะว่าตำรวจก็ทำไปตามหน้าที่ค่ะไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมีเสียงของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะแล้วนะครับไม่ว่าข้อกฎหมายใดๆเราเป็นตัวกลางเราเรียนพี่น้องประชาชนและก็กลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนให้ทราบแต่แรกแล้วว่าเราเป็นคนกลางนะครับเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งเราเป็นคู่บังคับใช้กฎหมายเรามีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเมื่อคุณกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดในองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบข้อกฎหมายกฎหมายว่าไปเช่นนั้นว่าการกระทำของคุณเป็นความผิดนะครับเราต้องดำเนินคดีแต่กฎหมายบอกว่าการกระทำนั้นไม่ใช่ความผิดเราก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้สำหรับแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ผิดเงื่อนไขของการประกันตัวของศาลทางพนักงานสอบสวนก็เตรียมพิจารณานะคะเดี๋ยวจะเสนอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนการประกันตัวเตรียมเสนอศาลกำหนดห้ามแกนนำเข้าพื้นที่ที่มีการชุมนุมด้วยก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจเนี่ยมีความพร้อมในการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขามีการนัดหมายชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งนึงนะคะก็คือวันที่21และวันที่25พฤศจิกายนนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นค่ะในการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยส่วนทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ลงพื้นที่นะคะพาสื่อมวลชนสำรวจความเสียหายโดยรอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าไปพบความเสียหายหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะมีกล้องวงจรปิดถูกสีสเปรย์เนี่ยพ่นทับไปก็เสียหายไปรวมทั้งหมด13ตัวป้ายชื่อนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะป้ายชื่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เรียกว่าได้รับความเสียหายนะคะโคมไฟเสียหายไปด้วยรถตำรวจของสน.สุวินทวงศ์ถูกพ่นสีสเปรย์แล้วก็ถูกเจาะยางเสียหายไป1คันและยังมีตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อย3รายด้วยกันค่ะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลแจ้งความเอาผิดฐานทำให้เสียทรัพย์รวมถึงความผิดตามพรบความสะอาดด้วยที่สน.ปทุมวันนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดกับบุคคลที่มีส่วนทำให้ทรัพย์สินเสียหายนอกจากนี้ค่ะก็มีตัวแทนของกรุงเทพมหานครของรถไฟฟ้า BTS วัดปทุมวนารามรวมถึงประชาชนบางส่วนนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเนี่ยก็มีการเข้าไปแจ้งความไว้แล้วเช่นเดียวกันไปร้องทุกข์ไว้แล้วด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ